กลับเข้าสู่รายการนะครับครับตะกี้เห็นไปแล้วรูปของเทพพระเสานะครับซึ่งเป็นเทพเป็นดาวบาปประเคราะห์บาปประเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลส่งผลกับดวงชะตามากนะครับต้องบอกเลยส่งผลมากนะครับเวลาดาวเสาย้ายเนี่ยมีปัญหาเยอะดาวหูย้ายมีปัญหาแยะนะครับผมนี่อังคารย้ายยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสองดวงเนี้ยราหูกับเสาเนี่ยย้ายปุ๊บโอ้โหมันมีปัญหาวุ่นวายไปหมดเลยครับนะไม่ค่อยบาลานซ์เลยนะครับดาวบาปเคราะห์เนี่ยทั้งสองดวงเวลาย้ายทีมีปัญหาเยอะเลยครับแต่ดาวสุภเคราะห์ดวงเนี้ย นะแต่ว่าดาวไหนย้ายหรือแล้วแต่มันก็เหมือนกับรหัสที่มันเปลี่ยนไปมันก็สามารถบอกได้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกับเรื่องของโหราศาสตร์ของเราตรงนี้นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะมาดูในเรื่องของดาวพระเสาร์นะครับว่าในช่วงของคนที่เกิดดาวเสาร์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะอ้าวอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นดาวบาปเคราะห์เนี่ยนะดาวเสาร์เนี่ยมันมายังไงเป็นยังไงกันอาจารย์ผู้ครับผมคนที่เกิดวันเสาร์นะครับหรือคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับก็จะมีเทวดาประจำวันเกิดและประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระเสาร์นะครับถ้าเราสังเกตนะครับจากรูปนะฮะที่เราเปิดไว้ตอนต้นชั่วโมงนะครับพระเสาร์เนี่ยท่านจะหน้าบึ้งๆหน่อยนะฮะหน้าโหดๆหน่อยนะครับทรงเสือนะครับจะไม่ใช่เสือ11ตัวนะฮะไม่ใช่ฮะเสือโคร่งสีดำ10ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาพระเสาร์เนี่ยนะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมีคำนิยามว่าโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์ดาวเสาร์จึงเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับดาวบาปประเคราะห์โหราศาสตร์ไทยแบ่งเป็น2 อย่างท่านผู้ชมสุภเคราะห์กับบาปเคราะห์ดาวเสาร์คือดาวบาปเคราะห์ทายในสิ่งที่เครียดหรือกดดันถ้าเราพูดถึงคนที่เกิดวันเสาร์หรือเทวดาพระเสาร์เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะหน้าแก่นะครับมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนะคือหมายถึงว่าคนเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูพุธกลางคืนอย่างเงี้ยนะก็จะมีหน้าตาที่อ่อนหน้าไปนะแต่พอเกิดวันเสาร์ปุ๊บโอ้หน้าแก่กับเพื่อนเลยนะอาทิตย์ก็อ่อนกว่าพระเสาร์นะหน้าอ่อนกว่าเยอะพระจันทร์นี่อ่อนกันไปกันใหญ่เลยนะเจอเปรียบเทียบกับพระเสาร์แต่ว่าตั้งแต่เป็นนักโหราศาสตร์โหรมาเนี่ยนะครับดูดวงมาเนี่ยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์นะครับหรือคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีภาวะของความคงที่นะหลังอายุ30ไปนึกออกมั้ยคืออายุ20นะเปรียบเทียบรุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยนะเราแซงหน้าคนอื่นไปแล้วเนี่ยแซงไปไกลเลยแต่พออายุ30ปุ๊บเนี่ยคนเกิดวันจันทร์นะยังดูได้ถ้าไปดูได้ตัวเองก็เหี่ยวไปแต่พระเสาร์เนี่ยคือมันเป็นภาวะของความชินชาคุณนึกออกไหมคือหน้าเขาเดิมเนี่ยตั้งแต่อายุ20เนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ย30 40ก็ยังคงรูปร่างนะฮะที่โอเคอยู่ไม่แก่กันไปมากกว่านี้นะนี่คือความหมายตามนี้คนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีสภาวะของความเป็นกดดันนะเครียดนะเป็นภาวะที่ทำให้ตัวหนึ่งตัวเองเครียดก็ได้สองทำให้คนอื่นเครียดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยข้อเสียคือต้องทำให้นะตัวเองรีแลกซ์มากกว่านี้นิดนึงข้อดีคือเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะมุ่งมั่นตั้งใจนะมันมีภาวะของโลกิยะผมใช้คำนี้นะเป็นดาวแสดงถึงพลังของดาวบาปประเคราะห์ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแล้วเป็นอะไรที่ฝังเอาไว้นะฝังไว้ดวงจิตว่าต้องอย่างนี้สมมุติว่าอยากได้รถยี่ห้อหนึ่งอยากได้รถเบนซ์ BM นะครับอยากได้ Camry อย่างงี้ฝังใจนะ5ปี10ปีฉันจะต้องได้รถคันนี้ให้ได้อันนี้ก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งนะถ้าใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่สมมุติว่ามันใช้ในทางที่ผิดล่ะอีนี่เกลียดขี้หน้ามันมากเหลือเกินวันนึงจะเอาระเบิดไปปาบ้านมันแพ้ไปเลย5ปี10ปีต้องหาโอกาสอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราใช้นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยให้ถูกต้องนะครับมันก็โอเคนะครับในทางที่ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็จะมีปัญหาคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกแค้นฝังหุ่นนะแค้นฝังหุ่นเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใครมาทำอะไรทั้งดีและชั่วใส่กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคุณจะเป็นคนที่จำฝังใจจังไม่รู้ลืมนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับ5ปี10ปีเนี่ยทีวีก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้แหละตำแหน่งนี้ดีแล้วนะเรียงนอนเนี่ยมันจะกงมันจะเก่าแล้วก็ตามทีมันก็รู้สึกว่ามันเป็นของ
ของเก่าของโบราณของเรานะมันโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีของรอบข้างรอบตัวคุณเนี่ย มันอาจจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะคุณเนี่ยเรียกว่าหัวอนุรักษ์นิยมนะเป็นแบบนี้นะชอบแบบเดิมๆนะหรือสไตล์ของการแต่งบ้านเนี่ยถ้าเราไปพูดถึงนะโหราศาสตร์ด้านนะสถาปัตย์อย่างเงี้ยนะครับวิศวะอย่างเงี้ยนะสถาปัตย์นะในการแต่งบ้านเนี่ยมันก็จะแบบโบราณหน่อยนะแนวไม้อะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเวลาคุยติดต่อเจจาเนี่ยคือจริงดาวเสาร์เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าดาวดวงนี้เปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งนะครับเปลี่ยนแปลง1ราศีในเรื่องของโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร์เนี่ยนะครับโหราศาสตร์อิงกับดาราศาสตร์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ12ราศีนะทุกคนรู้อยู่แล้ว12ราศีนะมันก็คือเส้นรอบวงกลมเนี่ย360องศาเนี่ยทายอายุกำลังสองที่เราเรียนกันตอนเด็กๆนั่นแหละนะดาวเสาร์เนี่ยเขาจะใช้เวลาเดินพาดผ่านนะครับ1ราศีใช้เวลาเดินประมาณ2ปีครึ่งเช่นตอนนี้ดาวเสาร์ณปัจจุบันนี้ที่เรากำลังพยากรณ์อยู่ในขณะนี้เนี่ยดาวเสาร์อยู่ที่ราศีพิจิกนะครับก็จะอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยไปประมาณ2ปีครึ่งนะแล้วก็พอเลยจาก2ปีครึ่งเสร็จปุ๊บในเรื่องของดาราศาสตร์ดาวเสาร์เขาจะย้ายจากราศีพิจิกก็ไปอยู่ราศีธนูแล้วก็อยู่ราศีธนูไปกี่ปีก็2ปีครึ่งนะอยู่ราศีมังกรต่อไปก็2ปีครึ่งวนรอบ12ราศีคือทั้งหมด30ปี30ปีนะคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในเรื่องของการดูดวงเนี่ยถ้าดาวเสาร์เนี่ยไปโคจรอยู่ที่ตำแหน่งหรือราศีอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเช่นสมมตินะผมเนี่ยเกิดราศีสิงห์นะผมเกิดราศีสิงห์ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์ในเรื่องของดาราศาสตร์อยู่2ปีครึ่งก็จะทำให้คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยอึดอัดกดดันเพราะดาวเสาร์ที่ผมอธิบายตอนต้นไงว่ามันเป็นตำแหน่งของความเครียดความกดดันภาวะในเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจอะไรแบบนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าถ้าชีวิตของคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือเกื้อกูลกันก็จะทำชีวิตของคุณนั้นดีไปกี่ปี2ปีครึ่งนะแต่ถ้าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง12ราศีอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคู่ศัตรูอันนั้นต้องเรียนโหราศาสตร์แต่สมมติก่อนถ้าอยู่ในเรือนคู่ศัตรูคุณก็จะมีความกดดันกับชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยประมาณกี่ปี2ปีครึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์อิงกับการทำนายดวงนะครับอิงกับหลักของโหราศาสตร์นะตรงนี้อ่ะเรามาว่าด้วยกรอบนะฮะของคนที่เกิดวันเสาร์นะไปเจอกับคนวันต่างๆแล้วมันจะดีหรือเปล่านะครับเริ่มต้นด้วยคนที่เกิดวันเสาร์นะครับไปเจอคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยเขามีการบัญญัติไว้ครับว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นราศีธาตุไฟนะครับส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นคนราศีนะของวันอาทิตย์เนี่ยคือไฟเหมือนกันนะเป็นไฟเหมือนกันภาษาโหราศาสตร์เมื่อดาวเสาร์เจอกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันเสาร์เจอคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าราศีคู่ธาตุนะวันคู่ธาตุต่อกันเป็นวันที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือคนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะครับไปพบปะเจรจากับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะมันทำให้ไฟเนี่ยมันลุกโชติขึ้นมานะมันมีพลังนะในเรื่องเกี่ยวกับการทำบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุให้มีเป้าหมายและมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จนะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไฟร้อนละอุเหมือนไฟถ่านค่อยๆร้อนค่อยๆละอุมันไม่อาจจะไม่มีเปลวไฟคุณนึกออกไหมแต่มันจะเหมือนกับถ่านที่แบบโอ้มันคุกกุ่นคุกกุ่นแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหในไฟลุกโชนเลยนะถ้าสองคนนี้มาจะเอะกันมาบะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหแปลว่ามันมี energy มันมีพลังนะครับในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินเนี่ยโอ้โหมันไปได้อย่างสุดๆไปเลยนะมีภาวะของความเป็นผู้นำนะครับทั้งสองฝ่ายนะในการที่จะแก้ไขปัญหาเอาชนะอุปสรรคก็ตามทีนะครับอีกโซนหนึ่งคนที่เกิดวันเสาร์นะแล้วไปเจอกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องเบี่ยงนิดนึงเหมือนกันข้อเสียก็คือใจร้อนนะร้อนอกร้อนใจนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอ้อข้ามประเด็นอีกอย่างนึงไปคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะ
อาชีพของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยโบราณแต่การก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเสาร์สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับสินค้านะหรือการทำเกษตรกรรมโบราณนะเมื่อ200 300 400ปี500ปีแล้วแต่นะสมัยอยุธยาสุโขทัยเขาถือว่าดาวเสาร์เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะมีตำแหน่งที่นะเด่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมนะจะดีที่สุดแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ล่ะนะสมัยนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วอาจารย์ทำนาหรอได้ไหมได้นะอาจารย์ไม่มีนาล่ะทำยังไงดีนะคุณก็ต้องหาสินค้าใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมขายนะดีผักปลอดสารพิษได้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการที่นะฟู้ดเนี่ยที่มันไม่มีสารตกค้างนะอาหารผักชีวจิตแบบนี้กำลังมาแรงมันก็เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ได้เช่นเดียวกันนี่คือความหมายนะฮะดาวเสาร์อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิศวะนะวิศวกรรมโยธาแผ่นดินนะที่ดินที่ทางนะการสร้างบ้านไอ้อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะการปลูกบ้านนะสถาปนิกตกแต่งอะไรแบบนี้ก็พอที่จะไปได้ถ้าดาวในพระจันทร์เด่นพระศุกร์เด่นนั้นต้องตรวจดวงเป็นการส่วนตัวว่าเป็นยังไงบ้างแต่เนี่ยคือเหมาะของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอ่ะย้อนกันไปต่อไปครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะเอ๋นะเจอกับคนที่เกิดวันอังคารขอโทษทีวันจันทร์นะวันจันทร์ก่อนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดาวสาบาปะเคาะคือดาวเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกคนที่เกิดวันจันทร์อย่างมากนะครับมันจะมีคำกรนะเสาทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีแปลว่าคนที่เกิดวันเสาร์มาปะกันคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นแฟนจะทำมาหากินร่วมกันเนี่ยมันมีเรื่องจุกจิกหรือมีเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับความกังวลใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่จะทำอะไรก็ตามทีกับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะจริตจักร้าความคิดเนี่ยคือดาวเสาร์เป็นคนเคร่งขรึมไงส่วนวันจันทร์เนี่ยนะเป็นคนเงาะแงะเงาะแงะน่ารักสดใสเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องปรับจูนกันนะครับทั้งการใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นแฟนหรือแม้แต่การทำธุรกิจหรือการงานเนี่ยมันอาจจะมีความเห็นเนี่ยที่ไม่ค่อยลงตัวซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงและสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาเจอกันนะครับส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ครับเจอกับคนที่เกิดวันอังคารนะหมอศาสตร์ไทยบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยคือเลข7นะวันอังคารคือเลข3นะและหลักของการดูเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคนเขาก็ไม่ชอบกันอยู่แล้วนะเวลาหมอดูก็ดูเนี่ยเรื่องตัวเลขอะไรนะในเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็วันหลังนี้ต้องเอามาอธิบายกันยาวๆนะ7กับ3เสาร์กับอังคารคนที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นเสือนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็เป็นกระบือนะทรงกระบือเทวดาทรงกระบือนะครับนะมาปะกันเนี่ยมาเป็นคู่ทะเลาะคู่จุกจิกคู่อุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสมมติคนที่เกิดวันเสาร์ขับรถคนที่เกิดวันอังคารนั่งข้างๆอันเนี้ยมีโอกาสสวยได้ตามดวงนะอันนี้ขำๆนะครับนะแต่ว่าอารมณ์หรือทะเลาะกันตลอดเส้นทางนะมันมีไอ้นั่นก็หงุดหงิดไอ้นี่ก็หงุดหงิดไอ้นี่แบบรถปาดหน้าพระเสาด่าพระอาคาก็ช่วยสมทบช่วยด่าซึ่งกันและกันคือนึกออกไหมมันเป็นคู่วิวาทะคู่อุบัติเหตุนะหรือการทำอะไรก็ตามทีเนี่ยมันมีอารมณ์รุนแรงทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันเสาร์กับคนที่เกิดวันอังคารเป็นแฟนกันนะมันมีโอกาสที่ไม่เฉพาะด่ากันเวลาทะเลาะกันแต่ว่ามันมีเหตุที่อาจจะไปถึงขั้นลงไม้ลงมือกันได้ในชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์กับคนที่เกิดวันอังคารนะงั้นอารมณ์ต้องเผาๆลงมานะถ้าคิดว่าจะเป็นแฟนกันหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกันเนี่ยอารมณ์จะต้องเผาๆลงมามากกว่าเดิมถ้าคุณแก้ไขจุดนี้ได้ก็จะทำให้นะเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรนะเรื่องงานเรื่องความรักของคุณไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะยังมีทิฏฐิทั้งสองคนนะเพราะว่าดาวเสาร์วันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นดาวแห่งความทิฏฐินะครับวันอังคารก็คือดาวอังคารเป็นเทวดาประจำวันเกิดเนี่ยก็มีเป็นดาวของทิฏฐิเหมือนกันมาจะเอกันก็จะมีปัญหานะนี่ก็ฝากไว้ตามนี้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์จะเอ
กับคนที่เกิดวันพุธชอบกันเลยชอบกันมากนะนะเสาร์กับคนที่เกิดวันเสาร์กับคนที่วันพุธเนี่ยเขาเรียกคู่สมพลนะคู่ที่มีพลังมีภาวะของความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อประสานงานการเจรจาเนี่ยพาทีเนี่ยระหว่างคนที่เกิดวันเสาร์และคนที่เกิดวันพุธไปได้ด้วยดีนะคุยติดต่อเจรจามันเหมือนกับว่าเออพระพุธมันอาจจะหยุ่นได้คุณนึกออกไหมแล้วพระพุธเป็นดาวเป็นวันที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประสานงานติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมาอยู่กับดาวเสาร์ปุ๊บเนี่ยมันมีความสอดคล้องความกลมกลืนอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณเคยเห็นไหมกาแฟมันขมขมนะแต่บางทีเนี่ยมันใส่นมเข้าไปมันก็รู้สึกว่าเออมันละมุนมากกว่าที่มันจะเอาขมๆแบบเพียวๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตำแหน่งตรงจุดนี้เนี่ยมันมีภาวะของการที่คุยติดต่อเจจาพาทีนั้นโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับในชะตาเดิมของคุณนะครับติดต่อเจจาแฮปปี้หมดทั้งเรื่องการงานความรักลงทุนร่วมกันพอที่จะไปได้ด้วยดีนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับไปจะเอกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะเขาพฤหัสบดีเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนได้ทุกหย่อมหญ้าทุกวันน่ะยิ่งมาถึงจะเจอกับคนที่เกิดวันเสาร์ที่แบบว่าแนวโหดๆนะแนวแบบว่าบู๊นิดนึงเนี่ยแต่พอเจอพฤหัสบดีแต่พฤหัสบดีในความหมายที่เราเกิดมาในเทปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนิสัยแบบครูบาอาจารย์นะครับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้พอมาจ๊ะเอ๋กับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกคู่ของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการทำอะไรใหม่ๆนะก็เรียกว่าคุณอาจจะมีไอเดียจากคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับตัวคุณเองด้วยสันดานนิสัยของคุณเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแต่ถ้าจ๊ะเอ๋กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสามารถที่จะมีมุมโน้มน้าวจิตใจคุณนะครับให้ฝักใฝ่นะอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณเองได้อาจารย์บอกงี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่คุยกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยโอ้โหดีมากนะจะคุยจะเป็นแฟนจะทำมาหากินร่วมกันนะครับตามพื้นฐานดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นอย่างแน่นอนผมขอการันตีครับนะตามนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะครับเจอกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับพฤหัสเสาร์กับพระศุกร์เนี่ยดีเกียดกันไหมเกียดกันนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่าศุกร์กับเสาร์เป็นเสศศัตรูนะไม่ชอบกันเกียดกันพระศุกร์นี่ก็หลั่นล้านะเป็นพระศุกร์นี่อ่อนไหวพอในระดับมาพอๆกับพระจันทร์นะพระจันทร์กับพระศุกร์นี่ชอบกันแต่พอพระเสาร์มาร่วมวงด้วยปุ๊บนะวงนี้เป็นวงที่แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อการพูดคุยกับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมันรู้สึกไลฟ์สไตล์ภาวะของความคิดภาวะของการเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะเลยมีมุมยุ่มยิ้มจุกจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในชะตาเดิมนะครับของคุณนะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะอีตาศุกร์ชอบกินขนมหวานแต่ดาวสาวบอกว่ากูชอบกินกะเพราไก่ไข่ดาวเออคือมันอยู่ร้านเดียวและร้านนี้มันไม่มีขนมหวานให้ด้วยคือมันต้องแยกร้านกันกินเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกลายเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยากันเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยในเรื่องเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้พระศุกร์ชอบเดินห้างนะวันศุกร์ชอบเดินห้างแต่พระสาวบอกว่ากูอยากทำไร่ไถนานะอยากแอดเวนเจอร์อยากขึ้นเขานะอยากไปออกทะลงทะเลนะไลฟ์สไตล์บางอย่างเนี่ยมันต้องปรับจูนกันเยอะนะครับในเรื่องการดำเนินชีวิตอันนี้มองในมุมของความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะคุยกันเนี่ยแล้วมันสวนทางกันคุยกันไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องนั้นพื้นฐานดวงนี้ต้องระวังให้ดีๆนิดนึงต้องปรับเปลี่ยนหรือจูนอะไรกันเยอะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะเอกับคนที่เกิดวันเสาร์นะเสาร์เจอเสาร์นะครับเป็นบาปประเคาะเจอจะเอกันคนหนึ่งก็น่าเป็นตูดนะคนหนึ่งก็น่าเป็นตูดคนหนึ่งก็ทรงเสืออีกคนหนึ่งก็ทรงเสือคุณนึกออกไหมนะเสือมันก็ต้องกัดกันคุณง่ายๆนะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยมันมีมุมที่กดดันทั้งสองฝ่ายนะไม่มีภาวะของความรอมชอมเนี่ยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการทำมาหากินระหว่างคนที่เกิดวันเสาร์กับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันมีมุมของการปะทะกันคารมกันนะอารมณ์รุนแรงใส่ซึ่งกันและกันได้ไม่เว้นไม่แต่เรื่องของความรักความรักก็มีเหมือนกันทะเลาะจุกจิกมีปัญหานะ
มีอย่างเดียวที่เหมือนกันคือหน้าแก่พร้อมกันนะคุณนะเออแล้วคงที่พร้อมกันอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่อย่างอื่นเนี่ยโอ้โหแต่ไลฟ์สไตล์เนี่ยอาจจะเหมือนกันนึกออกมั้ยเพราะว่าเสาเจอเสาไงเออชอบแบบอะไรแบบเดิมๆแบบเดียวกันอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนี่พอได้แต่ถ้าพอเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับกิเลสในการทำมาหากินกิเลสในบางอย่างในการดำเนินชีวิตคู่อันนี้อาจจะต้องคุยกันเยอะนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องมีคนกลางที่เป็นพระพุทธมาช่วยไหมหรืออะไรยังไงหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยจะได้น่าจะเป็นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนกลางยันทับศึกไว้มันน่าจะดีมากกว่ากันนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับไปปะหรือจะเอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะฮะโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรเหมือนกันนะโหราศาสตร์ไทยเนี่ยพระเสาร์นะครับชอบกับพระราหูพระราหูคือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็เป็นคู่มิตรกันมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจอึดอัดใจไม่เลือกมันจะมีเหตุอย่างนี้นะในนิทานของโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่านะพระจันทร์นะไปยืมตังใครไปยืมตังพระราหูนะพระจันทร์ก็ได้ตังไปแต่วันนึงพระจันทร์ไม่มีตังคืนนะก็หนีไปอยู่อีกบ้านหนึ่งต่างบ้านต่างเมืองพระเสาโคจรมาบอกข่าวนะว่าบอกพระราหูพูดกลางคืนเนี่ยว่ามันมีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้พระจันทร์อยู่ตรงนู้นนะราหูจึงตามไปเอาตังคืนจากพระจันทร์เพราะฉะนั้นแปลว่าพระเสากับพระราหูหรือคนที่เกิดวันเสากับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เนี่ยเมื่อยามยากนะยามเข้าตาจนอะไรแบบนี้นะครับในพื้นฐานดวงเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปร่วมกันได้นะครับในเรื่องการทำมาหากินนะเรื่องของความรักแต่ด้วยเหตุว่าทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นดาวบาปประเคาะทั้งคู่งั้นอารมณ์เนี่ยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยอารมณ์แบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งได้ง่ายเพราะเสาก็ไม่ค่อยชอบง้ออันนี้อาจจะต้องแก้ไขไปนิดนึงแล้วมันจะโอเคขึ้นมันจะเพอร์เฟคขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่นะครับแต่ส่วนเรื่องงานนะพระเสาร์นี่อาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเพราะราหูมันก็แสบเหมือนกันคุณนึกออกไหมคนเราไม่ได้ด่าว่าคนมาพูดกลางคืนแสบนะแต่หมายว่าราหูเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีไอเดียบันเจิดบันเจอร์จนบางทีเนี่ยราหูพูดกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยอธิบายให้พระเสาร์ฟังแล้วมันจะมีโอกาสที่จะมีอะไรผิดพลาดได้ทางมุมของความคิดนะนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นพระเสาหรือคนเกิดวันเสาต้องคอยตามจี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะว่าเป็นอะไรทำไปถึงไหนแล้วมันทำเกินคำสั่งบางสิ่งบางอย่างเนี้ยก็ต้องแก้ไขกันนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่ายังเป็นคู่มิตรคู่เกอเก่าอยู่นะครับในตามหลักของโหราศาสตร์นะนี่คือครบถ้วนองค์ประชุมของคนที่เกิดวันเสาร์แต่ในเรื่องเกี่ยวกับนะใครที่อยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเสริมชะตาชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอะไรบ้างจะต้องติดตามอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ของเราครับครับผมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแน่นอนเลยเราที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะนำติดตัวใช้ได้เลยถ้าบ้านคุณมีนะคนที่เกิดวันเสาร์นะครับหรือวันอื่นตอนนี้เนี่ยถือว่าเสือเนี่ยมาแรงมากเลยถ้าสังเกตดูว่าสัตว์ที่เทพพระเสาร์ได้ทรงอยู่นั้นก็คือเสือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องรางสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็คือเสือบางทีเราเห็นว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเหมือนเป็นคนที่ดุนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าอำนาจบารมีเขากลับไปเยอะก็ต้องเพิ่มบางคนนะบางคนนะต้องเพิ่มต้องเสริมต้องเติมไปเนี่ยครับก็เลยว่าต้องใช้เสือหรือตะกรุดหนังเสือก็ได้นะฮะเสืออย่างนี้นะเป็นตัวงี้นะตะกรุดหนังเสือเนี่ยอย่างที่เอามาให้ดูกันโอ้ยหาไม่ได้แล้วนะไม่มีอันนี้หนังในตัวนี้ตะกรุดหนังเสือแท้นี่เก่าแล้วของหลวงพ่อเที่ยงตอนนี้นี่โดนจับนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่เก่าคาดเลยหนังเสือแท้ระวังจะเป็นหนังเสือมอนะหนังเสือมอคือหนังวัวย้อมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เกิดวันเสาร์แน่นอนเลยคือพระของเขาที่ใส่เนี่ยคนอื่นอาจจะเป็นอย่างอื่นนะแต่คนที่เกิดวันเสาร์ให้ใส่พระปางนาคปกครับจะเป็นปกมาขามก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี่หรือว่าเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พระปางนาคปกนี้ก็ได้นะนี่อย่างนี้นะให้ดูตัวอย่างเงี้ยนะเนี้ยพอได้พระปางนาคปกครับหรือจะเป็นปกใบมะขามองค์เล็กๆได้พุทธคุณไม่ได้แตกต่างทั้งใหญ่ทั้งเล็กได้หมดเลยครับก็สรุปว่าหาเป็นพระประจำวันของคุณนั่นแหละก็คือพระปางนาคปกหรือจะเป็นสัญลักษณ์รูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับเสือจะเป็นเขี้ยวเสือเล็บเสือกระดังเสืออย่างนี้นะครับตะกรุดเสืออะไรเงี้ยให้เกี่ยวกับเสือหรือถ้าหาไม่ได้จริงวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงพ่อเปิ่นครับก็จะเกี่ยวกับเสือเสือเพ่นเสือโดดเสือนอนเสือหมอบเหรียญเสือนอนกินจำประสูติไว้ในเตา
ครับอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับอย่างพระเนี่ยปานะปกเนี่ยโอ้โหวันนี้แรงๆนะแล้วก็พุทธคุณดีๆนะพระผงมงคลมหาลาภของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมโอ้สุดยอดมากหรือจะเป็นปลกนะปลก9ของเจ้าคุณนรัตน์ราชมานิตก็ใช้ได้ครับนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมใช้ปลกนะเกิดวันศุกร์แต่ว่าใช้ปลกของคุณแม่บุญเรือนนะเพราะว่าเราให้ความเคารพท่านอยู่แล้วก็ใส่อย่างนี้ไปนะครับหรือจะเป็นปลกนะผงสัตตมาสบ้างนะโอ้เยอะแยะเลยนะครับของหลวงปู่ทิมก็ได้วัดละหารไร่ตอนนี้เก๊เยอะหน่อยนะต้องระวังระมัดระวังหาของแท้ๆใส่ติดตัวจะดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์หาวัสดุมงคลวัตถุมงคลที่เป็นรูปลักษณ์เกี่ยวกับเสือนะครับเกี่ยวข้องกับเสือสิงก็ได้นะเสือก็ได้นะสิงก็ได้แต่ว่าเสือที่จะแน่นอนกว่าและก็พระปางนาคปลกจะเหมาะและก็ถูกต้องสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มากที่สุดเลยนะครับอันนี้เอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยชัดเจนครับผมจะเห็นไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างสอบถามนะผ่านรายการไม่ได้หลายๆคนก็สอบถามผ่านทาง SMS นะครับหลายๆคนก็โทรสดมาจะโทรสดเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ได้เปิดสายแล้ว029423319คุยสดๆในรายการสอบถามเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าเป็นอย่างไรเช็คดวงชะตากันได้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ก็ดีหรือว่าเกิดปีมังกรก็ดีนะครับเสาคุมนะก็มาได้เลยเช่นเดียวกันนะครั บอ้าวถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะเอาภาพพิธีนะฮะของพระกริ่งหลวงพ่อรวยนะมาให้ชมกันนะครับนะอ้าวเดี๋ยวดูสักหนึ่งท่านก่อนไหมหนึ่งท่านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูภาพของหลวงพ่อรวยกันนะครับคนนี้เลยไหมแต่มันต้องโฆษณาก่อนใช่ไหมอ๋อแหมลืมไปเลยเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักนิดนึงแล้วกลับมาพบกันเนี่ยนะก็มาดูในเรื่องของพระกริ่งนะครับให้จะกลับของหลวงพ่อรวยกันนะฮะแล้วก็มาดูดวงชะตากันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณจะเป็นอย่างไรจะใช้วัตถุมงคลอะไรเหมาะกับตัวของคุณเอาไปพลิกตาชีวิตครับครับพักสักครู่หนึ่งครับวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเขาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นหนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานนี้ด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษของสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com เช็คกันไปเช็คกันมานะดูดวงเดี๋ยวนี้นะมันก็ดูผ่านออนไลน์ผ่านเน็ตผ่านมือถือครับนะพูดคุยกันเนี่ยบางทีคนที่ดูดวงผมเห็นนะขออาจารย์พูดนะเขาดูดวงกันนะเขาผ่านนี่ผ่านแท็บเล็ตนะครับเสียบหูฟังข้างนึงนะบลูทูธนะแล้วก็เห็นหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันจั่วเอาไว้ไหนนะเลือกได้ไม่แปลกนะแล้วกระดานของเขาก็มีเลขให้คือวางตามตัวเลขเสร็จแล้วคุณก็เลือกคุณอยากได้เลขอะไรช่วงไหน1 2 3 4 5เลือกตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็หยิบให้แทนคุณนะครับอันนี้ดูจากทาโร่ส่วนดวงไทยก็มาดวงชะตาพูดคุยกันสดๆได้นะกับอาจารย์พูดได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูดวงเป็นส่วนบุคคลนะครับเบอร์โทร086086807ของคุณผมจำได้อย่างเงี้ย885-8087ตัวนี้ผมเบอร์ไปนิดนึงฮะเบอร์นะตัวเองช่วงนี้เบอร์หน่อย086885เนี่ยเบอร์ใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยถูกแล้ว086885-8087ครับโทรจองกันได้เลยดูดวงหรือฮวงจุ้ยครับนะหรือว่าติดต่องานอีเวนต์หมายถึงว่าเอาหมอดูไปลงมีนะเขามีทีมเขาอยู่มีทีมอยู่มีทีมอยู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณสักตุลาเนาะครับไปดูได้ในรายการคุณรีดครัวคุณรีดครัวคุณรีดครัวคุณรีดเพราะอาจารย์พูดเนี่ยออกบ่อยเหมือนกันนะครัวคุณรีดนะครับก็ไปฟันดวงกันตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันตรงนู้นด้วยนะครับก็ใครที่มีดวงชะตาอยากจะรู้เรื่องราวในชีวิตของเราว่าการปัจจุบันและการข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรจะต้องเดินทางไปในแนวไหนดูไว้เป็นแนวทางนะครับไม่แพงเลยท่านละ 1,000 บาทนะครับฟังดูเหมือนแพงแต่ไม่แพงเลย 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่อเมริกาก็ดูได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับสบายๆครับผมก็ระยะเวลาดูก็ประมาณ15นาทีถึง30นาทีโดยประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่าแค่นี้คำถามก็ตอบครบแล้วล่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดู VTR ก่อนใช่มั้ยครับเดี๋ยวไปดู VTR นะครับของหลวงพ่อรวยวัตโกครับวิทยาของท่านนั้นในเมื่อตอนที่เสกพุทธพิเศษเนี่ยพระกริ่งเพชรกับก้นถ้วยรุ่นแรกครับเป็นอย่างไรกันบ้างรายละเอียดเนื้อหาเป็นอย่างไรไปชมภาพได้เลยครับครับผมนะฮะเนี่ยครับทำโอ้โหปี55นี่ปี58แล้วนะครับก็ไปประกอบพิธีกันในห้องนะครับหลวงพ่อรวยนะครับท่านเกษตรตรงนี้แหละนะครับพระโบสถ์ท่านไม่เปิดนานแล้วนะครับก็เสกที่กุฏิของท่านทุกอย่างเลยปกตินะครับซึ่งวันนั้นที่ไปเสกนี่นะถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยก็จะมีที่จะมีผึ้งมาทำรังผึ้งหลวงครับมาทำรังที่วัดด้วย
วันนั้นเนี่ยมันเพิ่งก่อร่างสร้างหลังเป็นนิมิตหมายที่ดีมันเป็นมงคลเลยนะครับแล้วก็คนที่ไปในวันนั้นก็ไปเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าไปวันธรรมดานะช่วงเช้านะครับนี่นะท่านก็เมตตานะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกให้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับท่านก็บอกว่ารูปนี้ดีแล้วนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเอาไปใช้แล้วได้ผลดีก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ที่ฮ่องกงก็ดีนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ดีก็เอาไปใช้เป็นจำนวนมากนะไปดังแถวนู้นนะครับไปดังแถวนู้นเพราะว่าเป็นกลิ่นพิธีกรรมก้นถ้วยรุ่นแรกของท่านนะครับอันนี้กล่องเนี่ยขนาดกล่องเนี่ยเป็นกล่องกระบี่ใหญ่เลยครับนะครับไม่ใช่กล่องพลาสติกนะกล่องกระบี่ใหญ่แล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนของท่านด้วยซึ่งถือว่าเป็นรูปเหมือนปั๊มนะฮะครึ่งซีกที่เหมือนที่สุดแล้วคือเห็นปุ๊บเนี่ยคนไม่เดาเลยว่าใครนะครับแต่พูดอันนี้พอนึกออกฮะคือบางทีเหรียญออกมาเนี่ยปุ๊บต้องมานั่งส่องดูชื่อว่าชื่อใช่ไหมของใครแต่เนี่ยไม่ต้องเลยคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เห็นปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อรวยแสดงว่าเหมือนมากถูกไหมแสดงว่ากัดได้เหมือนมากเหมือนจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยครับต้นแบบนะเหมือนเลยเขาก็แกะไปใช้เพราะว่าที่หน้ากล่องนั้นจะเป็นเนื้อนวะโลหะครับก็เอาไปใช้กันเยอะนะครับนี่ก็คือสภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะฮะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเขามีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมากนักนะครับก็คงแต่บูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะครับมีความสะดวกมากขึ้นตอนนี้หลวงพ่อนั้น90กว่าแล้วนะโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะครับ90กว่าถือว่าเป็นพระที่มีความอาวุโสที่สุดเลยองค์หนึ่งของจังหวัดอยุธยานี่ๆคือวัตถุมงคลที่เสกในวันนั้นก็จะมีหนุมานเนื้อผงรุ่นแรกแล้วก็พระกริ่งครับนะสถานแผ่นดินหรือว่าพระกริ่งเพชรกลับต้นถ้วยรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกนะฮะ รุ่นแรกองค์หนึ่ง70 US ดอลลาร์นะครับสวยมากนะสวยเลยคุณดูพุทธลักษณะดูหน้าดูตาเหมือนอาเซียไหมรวยไหมแล้วคุณดูบัวนะสลับสวยมากนะครับนี่แบบนี่ผิวไฟไม่ปัดอันนี้เนี่ยปัดผิวแล้วอันนี้ไม่ได้ปัดคือถ้าคุณเอาปัดก็ได้นะไม่ยากนะครับก็ปัดขึ้นมาได้ขึ้นผิวยกผิวขึ้นมานะฮะนี่ฮะเขาก็ใส่นี่ภาพบรรยากาศวันนั้นนะที่ท่านก็คือร่วมทุนเพื่อจะบูรณะวัดนะตอนนั้นนะสมัยนู้นเลยที่เก่าเลยเนี่ยกุมารทองไปหาภาพตรงนี้มานี่ภาพเก่ามากนะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่บาทน้ำมนต์นี่ถวายให้กับท่านเลยเดี๋ยวนี้หาไม่มีให้ทำก็ไม่มีให้ทำแล้วนะยากเหลือเกินนะครับนี่ที่วัดวัตถุมงคลที่วัดออกให้เช่านะครับก็จะอยู่ในนี้แหละเอามาเข้าไปที่ในนี้หมดเลยท่านเกษตรนะครับตอนนั้นท่าน90ปีนี้ท่านก็94วันนี้94จะย่าง95แล้วอ่ะนะครับแข็งแรงมากเดินเหินสบายนะแต่ถ้าจะพูดน้อยลงกว่าเดิมนะฮะถ้ามองคนมองไม่ดีนี่เป็นหลวงพ่อเดิมวัดบางหลวงพ่อเดิมไปเลยหนองวัดหนองโพเลยครับนะคล้ายมากนะแต่งจีวรนะคล้ายๆเลยนะเนี่ยนักเสกนี่พระที่ดูแลท่านอยู่นะฮะวัตถุมงคลต่างๆท่านตรวจสอบนะครับก่อนที่จะไปจำหน่ายที่วัดตะโกซึ่งปัจจุบันนี้ที่วัดตะโกไม่มีแล้วนะฮะครับหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วนะก็เหลือทางรายการเราเหลือจำนวนหนึ่งไม่มากนิดหน่อยนะนิดหน่อยเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยสำเร็จประสงค์ไปแล้วนะครับท่านก็เก็บไว้ข้างหลังแล้วก็ทยอยออกมาให้เช่าบูชากันตั้งแต่ปี55อาจารย์พูดครับนี่มันปี58ใช่ไหมแล้วนะครับนะไม่มีให้เห็นเลยเกลี้ยงที่วัดน้ำหมดไปแล้วนะครับก็คงท่านก็มีเก็บตัวอย่างไว้บางส่วนแหละนะครับนี่ก็เป็นร้านเช่าวัตถุมงคลแถววัดนั่นแหละนะพอวันนั้นเสร็จก็คือฮามากเลยเพราะว่ากุมารทองก็ดังนะแล้วก็หนุมานก็ดังแล้วก็พระกริ่งท่านบอกว่าไม่เหลือเลยอะน้อยมากนะฮะมีน้อยจำนวนก็สร้างกันน้อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับครับแล้วก็ได้ไปนะฮะหลายคนได้ไปถือว่าโชคดีมากเพราะว่าของไม่ได้มีเช่าจำหน่ายกันเยอะตอนนั้นให้เช่าบูชาองค์ก็พันหนึ่งเนาะพันหนึ่งแล้วนะครับพอเนื้อหาบนสารนี่ปึกมากนะฮะดีแล้วเป็นก้นถ้วยรุ่นแรกด้วยนะครับอันอื่นอาจจะไม่รู้แต่อันนี้รุ่นแรกจบกว่านะคนก็นิยมเหมือนกันนะครับอันนี้นะแล้วกล่องเนี่ยสังเกตคือกล่องต้องเป็นกล่องกำมะหยี่ของวัดครับข้างหน้าเนี่ยแปะรูปเหมือนของท่านแท้ๆเท่านั้นครับอันนี้ของแท้เลยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับก็มีคนให้เช่าบูชากันก็ข้างนอกก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่า 3,000 ละนะฮะอันนี้ราคาไทยนะครับแต่เนี่ย US ดอลลาร์70เหรียญครับนะครับพร้อมส่งให้เลยเรียบร้อยเลย
70เหรียญพร้อมส่งแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งให้กับท่านผู้ชมนะอยู่ไกลขนาดไหนเราก็ส่งให้นะครับครับไปอยู่ออสเตรเลียนะก็ส่งได้นะไปอยู่ที่อเมริกาก็ส่งได้โทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0818006945145โทรเข้ามาสอบถามวัตถุมงคลชนิดได้เลยส่วนคนที่มีดวงชะตาตอนนี้ครับมาดูกันดีกว่านะครับดูกันอย่างรวดเร็วเลยคุณวรพงษ์ครับนะ7127เดือนธันวาปี2500นี่อายุก็58ปีนะจับไพ่แล้วกันเนาะใกล้ๆแล้วนะจับไพ่วันนี้เอาไพ่นะครับมันจะได้เร็วด้วยสุขภาพร่างกายช่วงนี้เป็นไงอันนี้ช่วงสั้นคือจับไพ่เนี่ยจะดูก็คือใช้ระยะเวลาเนี่ยช่วงสั้นอยู่ประมาณ3เดือนแถวนี้ถามข้อเดียวนะดูอย่างเงี้ยตอบดูนี้ไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ไพ่ของคุณนะครับมีไพ่เด็กถือถ้วยนะครับวันที่2เนี่ยได้ไพ่ควีนถือคาถานะครับครับผมแล้วก็ไปสรุปนะครับก็จะได้ไพ่10คาถาตอนนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกช่วงหลังนะครับการปวดหลังนะต่างๆเนี่ยหรือการที่ไปมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทำงานหนักจนเกินไปนะครับมันก็ทำให้เกิดภาวะกระหนึ่งโรคเครียดนะความกดดันอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังไว้ต้องระวังนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยสำคัญครับแล้วก็โรคนอนไม่หลับโอ้นะถ้าคุณระวังมันจะมาจากแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้นะมันไม่ได้เป็นไพ่ออกมาแบบโอ้โหตระกูลด่าน่ากลัวเออไม่ใช่ถ้าตระกูลด่านี่แย่ลงไปมากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นตระกูลคาถาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คาถาจะเบากว่ามันจะมีระดับของมันอยู่ใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นเหรียญเนี่ยสุขภาพถือว่าดีเหรียญก็จะมีไพ่ไม่ดีเหมือนกันเช่นมี5เหรียญอย่างเงี้ย85เหรียญก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ถ้วยอาจจะเป็นไพ่8ถ้วยอย่างเงี้ยลบลบซึมเศร้าเออนะเซ็งๆไหนๆกับชีวิตมันก็จะดูไพ่อื่นประกอบนี่จะบอกเหมือนจะบอกว่าแม้ดาวสุภเคราะห์มาแล้วเนี่ยข้างในไส้ไม่ดีก็ยังมีอยู่นะแม้ดาวบาปเคราะห์ว่าเลวร้ายแล้วเนี่ยมันก็มีในมุมที่มันดีอยู่ใช่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็มาในรูปลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าบอกกลางๆนี้ก็คือคาถาคาถาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเรียนไพ่เนี่ยไพ่ทาร็อตเนี่ยก็จะมีถ้วยเหรียญคาถาดาบนะครับถ้วยก็คือความรักแต่เหรียญคือเงินทองนี่ตรงตัวคาถาคือการงานนะครับแล้วก็ดาบแปลว่าอุปสรรคในชีวิตแต่ว่าดาบอาจจะแปลว่าเรื่องเงินก็ได้ดาบอาจจะแปลว่าความรักก็ได้ถ้วยอาจจะแปลเรื่องของการทองก็ได้อันนั้นคือจะต้องไปเรียนแบบเรียนรู้แบบลึกๆแต่สำหรับคนที่พยากรณ์แล้วถ้าเขาอยากเรียนในอาจารย์ผู้มีอาจารย์ผู้ของบีสอนไหมกำลังจะเปิดมีใกล้ๆแล้วนะอันนี้นานๆทีนะรุ่นหนึ่งใช่ก็จะเปิดจำกัดใช่ก็เบอร์ด้านล่างเลยใครที่อยากสนใจนะครับเรียนโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับไพ่ทาวรอดนะครับถ้าสนใจก็ลงทะเบียนจองกันไว้ก่อนนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะโทรกลับไปนะครับที่เบอร์ด้านล่าง0868858087นะครับก็เรียนแบบละเอียดจนเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้นะครับก็สร้างรายได้ให้กับตัวของคุณเองได้บางคนนี่เขาบอกว่าไม่เป็นประกอบอาชีพแต่ดูให้ดูของตัวเองก็ได้ได้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าศาสตร์พวกนี้ถ้าไม่เรียนไม่มีครูเนี่ยไม่สำเร็จนะเรื่องจริงแล้วบางคนอ่านหนังสือเนี่ยนะเอาเมาส์ของลูกพี่ผมเนี่ยพี่ขุนทองอาโทเนียนะผมก็ซื้อตำรับตำรามาอ่านนะอ่านนะเข้าใจทำนายก็ทำนายได้แต่มันก็ไม่ลึกครับเพราะว่ามันจะมีคือเขียนน่ะมันเขียนแกเขียนละเอียดแล้วนะแต่ว่าคือเขียนคำแปลของแต่ละไพ่แต่ว่าไม่ได้สอนว่าเวลาผสมแล้วมันแปลว่าอะไรพวกนี้มันเป็นทริคที่เขาต้องสอนตัวต่อตัวกันนะครับซึ่งมันจะเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยไปเรียนเถอะมันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับตีความยากคือไพ่เนี่ยเปิดง่ายทุกคนเนี่ยเปิดยังไงแบบไหนเนี่ยมันง่ายหมดแต่ว่าการตีความเนี่ยจะตีอย่างไรให้ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยของเนี่ยมันเป็นของยากต้องไปเรียนรู้นะครับผมอ่ะครับถึงตรงนี้แล้วอ่ะมาดูต่อดีกว่านะครับดวงที่เหมาะสมกับงานราชการหรือเปล่าคนนี้นะครับคุณโก้นะฮะ2533 2533นะฮะ8โมงปี33 8โมง13นาทีครับผมนะครับอ่ะเราดูไพ่เริ่มนิดนึงเหมาะดวงนี้เหมาะเกี่ยวกับข้าราชการหรือเปล่าครับผมพื้นฐานของคุณนะครับไพ่ออกมาดีมากเลยคนนี้ใบแรกเนี่ยได้ไพ่อัศวินถือดาบนะครับใบที่สองเนี่ยสังเกตได้ไพ่ราชินีถือเหรียญและใบสรุปของคุณนะครับจะได้ไพ่คิงถือดาบได้ตระกูลดาบใครที่ทำงานสอบถามเกี่ยวกับงานข้าราชการนะครับถ้าได้ตระกูลดาบเนี่ยสมควรอย่างดีนะดีมากแล้วว่าเราแค่เปิดไพ่สามใบนะง่ายๆก่อนเลยเวลาเราดูไพ่เนี่ยเหมือนสอนครับใบที่1ใบที่2ใบที่1คืออัศวินถือดาบใบที่2คือไพ่ราชินีถือเหรียญใบสรุปได้ไพ่ราชาถือดาบแปลว่าอัศวิน
คือไพ่ทาร์ลอตมันจะมีตำแหน่งครับพี่วิทย์ครับเพจไนท์ควีนคิงอ๋อเพจคือต่ำสุดนะครับควีแล้วก็ไนท์ก็คืออัศวินเนี่ยก็เลาะขึ้นมาควีนกับคิงก็คือระดับบนสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าตำแหน่งอดีตของเขาเนี่ยได้ไพ่อัศวินถือดาบส่วนไพ่ตำแหน่งอนาคตได้ไพ่คิงถือดาบแปลว่าตำแหน่งเนี่ยมันมีตำแหน่งการเพิ่มเติมขึ้นและอัศวินเนี่ยมันตรงตัวครับเวลาเรานึกถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตรานะเกี่ยวข้องกับข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นทหารก็คือต้องอยู่ในข้าราชการเหมือนหนังสุโยไทยหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่แหละอารมณ์เดียวกันก็คืออัศวินถือดาบเพราะฉะนั้นอาชีพเกี่ยวข้องข้าราชการไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการพลเรือนแบบทั่วไปใช่ไหมหรือรับใช้ทหารหรือตำรวจตรงจุดนี้เหมาะสมกับคุณมากสุดเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่ารีบไปสมัครนะครับและตามดวงแล้วคุณทำงานเกี่ยวกับข้าราชการตรงเป๊ะอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะเป๊ะเลยอันนี้ดีเลยแล้วหาอะไรเสริมดิฮะเขาบอกว่าราชการเนี่ยนะครับติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆเขาบอกให้ใช้นารายณ์ทรงครุฑครับหรือใช้เหรียญที่มีรูปสลักของครุฑก็ได้ของอาจารย์วราก็ได้นะง่ายนิดเดียวเลยนะหรือจะเป็นของหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงวนอย่างวันนี้ในรายการจับกระแสพระเนี่ยเขาจะมีเหรียญนึงนะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงมีข้างหลังเนี่ยเป็นนารายณ์ทรงครุฑเย็นนี้มีไหมเย็นนี้มีก็คือนี้แหละคืนนี้นะแล้วไม่แพงด้วย1,100บาทพร้อมกับพระปิดตาหลังแบบโอ้โหถูกโคตรถูกโคตรต้องบอกเลยถูกโคตรนะครับเหรียญนิยมด้วยเขาเรียกเหรียญจิโก้แปลว่าถ้าสมมติว่าพี่อยู่ต่างประเทศก็100ดอลลาร์ได้ก็ได้เลยโทรได้เลยสอบถามได้เลยนะครับส่งให้เสร็จเรียบร้อยเลยอย่างดีเลยยังไงก็คุ้มล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คืนนี้มีช่วง3ทุ่มเนี่ยต้นไปทางสถานีช่องนี้แหละนะครับจนถึงเวลา5ทุ่มโดยประมาณนะครับก็จะเป็นรายการจับกระแสพระนั้นก็ปรนันท์ก็จะมาจัดด้วยนะท็อปสุดยอดนะครับท็อปยอดนะชื่อเขานี่นะถ้ามีท่าท็อปสุดยอดท็อปสุดยอดเดี๋ยวต้องสั่นเล็กๆนะควงขึ้นไปทั้งหมดเลยดีมากชอบมากนะครับผมครับนี่แหละครับก็คือคนที่คนนี้เนี่ยตะกี้ก็คือเหมาะที่สุดแล้วก็คือคุณโก้เนี่ยเหมาะกับงานข้าราชการครับอันนี้ตรงตัวเป๊ะๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะมีดวงท่านอื่นเดี๋ยวก็ส่งดวงมาได้เลยไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถที่ตามชมรายการของเราได้นะครับทางสถานีนี้ช่อง8 TC TV พูดได้ของเรานะครับแล้วในช่วงค่ำนี้ของคืนวันพฤหัสนี้นะครับครับก็จะมีอีกหนึ่งรายการก็คือรายการจับกระแสพระสำหรับคนที่อยากจะได้วัตถุมงคลแท้ๆดีๆมาตรฐานแต่ราคาเบาๆครับนะครับเอาไปติดตัวมีเลือกหลากหลายมากเลยนะครับวันนี้พระกุพระหลักมีหมดนะครับครับพระหลักพระคงลำพูนกุเก่าครับพระรอดเมืองใต้ขัวอิโต้พระที่มีประสบการณ์สูงๆนะครับนี่อันตรายเยี่ยมๆพุทธคมดีๆหาเงินคล่องๆมีอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยเปิดจองวันแรกหลวงพ่อโสดวัดเขาหินโค้งรุ่นดังเมืองจันทบุรีอย่างแน่นอนวันนี้นะเนื้อเงิน 1,900 นวะ600ถูกนะเนื้อทองฝาบาทลงยา250เนื้อทองแดง150บาทถูกมากราคาต้นๆชุดกรรมการใหญ่ชุดกรรมการรองหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วครับของเขาแรงจริงๆนะครับแล้วก็คนเนี่ยขึ้นเยอะจริงๆวัตถุมงคลไม่เช่าตอนนี้จะเสียใจอย่างแน่นอนนะครับ ครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พัชสายครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอยากจะดูดวงดีๆสอบถามอาจารย์ผู้เสิร์ชดูใน Google เสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยอาจารย์ผู้พัชสายครับถ้าอยากได้วัตถุมงคลดีๆเสิร์ชชื่อเลยวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับ ครับจับกระแสพระก็ได้ showpra.com ก็ได้อันไหนก็ได้เห็นหมดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีสังใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ